สนับสนุนโดยสินค้าอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคไว้วางใจทั่วประเทศเผยผลลัพธ์ผิวพรรณเรียบเนียนกระชับกระดูกแข็งแรงลดอาการปวดหลังฉับพลันผลิตจากปลาน้ำจืดไม่มีไขมันอุดมไปด้วยโปรตีนคอลลาเจน20ที่สำคัญมากต่อร่างกายมั่นใจได้กับผลลัพธ์เพียงแค่1กระปุกพิเศษสุดโปร1แถม1ราคา 2,190 บาทรีบโทร1577หรือ022900929จัดส่งฟรีทั่วประเทศคนที่ส่งทูตไทยครับก็เบรก2ฮะเครียดฮะไอ้เครียดอะไรผมก็มีของฝากรายการสาวว่าคุณเทพไทยวันนี้เครียดมากเครียดอะไรผมไม่เห็นจะเครียดอะไรผมสนุกจะตายทุกวันผมมีความสุขมากอันนี้แฟนผมไปชลบุรีวันนี้ครับคุณสิโชคคุณชนนครับคุณเพ็ญนภาซึ่งเป็นแฟนคลับของพวกคุณฮะแล้วก็พวกผมด้วยก็ให้มานี่เป็นแม่ค้านะเข้าใจว่าเป็นแม่ค้านะฝากร้านพระบารังไว้กินตอนเย็นบอลลดความอ้วนได้ดีคุณครับนะครับทำไมลูกมันเล็กกว่าฮะน้อยกว่าโดยนี่แก่ไปแล้วคือของคุณลูกของจริงก็ของคุณเล็กกว่าของคุณชนนอยู่แล้วผมรู้แก่ไปแล้วนี่คุณเอาไปสีลูกพอแล้วก็วันนี้ก็ทีมประชาธิปัตย์ก็ไปหาเสียงครับเอาต้องเบรกเลยนะผมจะนั่งกินฝรั่งครับทำไมว่าผมไม่ได้ว่าผมก็ไล่ก็ฟังว่าวันนี้เนี่ยแฟนคลับเนี่ยครับเขาให้การต้อนรับเนี่ยดีมากก่อนที่จะโชว์ภาพเนี่ยจะโชว์ภาพทุกภาพไหมโชว์ทุกภาพโชว์ทุกภาพไม่มีปัญหาเว้นภาพหนึ่งไว้มั้ยไม่ได้เว้นอะไรก็โชว์ไปเลยโชว์ไปเลยนะครับโชว์ทุกภาพนะแม็กภาพแม็กโชว์ทุกภาพเลยคุณเทพไทยยืนยันว่าโชว์ทุกภาพได้ครับได้ก็ไม่เห็นเป็นไรก็ภาพยืนยันอีกทีไหมยืนยันอีกทีไหมได้เห็นไหมเนี่ยมาเยอะแยะเลยนี่ครับนี่นะในแฟนคลับเนี่ยคุณเนี่ยคุณเป็นนภานะครับที่ผมจบนี่ผมไปในตลาดทรัพย์สินตลาดนี้นะครับมีคนต้อนรับเยอะมากแล้วก็ในตลาดเนี่ยเปิดบูสกายเนี่ยเกือบทุกร้านเลยแล้วก็รู้อีกว่าเมื่อเช้าเนี่ยจอยดับเพราะไอจานไอพีเอ็มเนี่ยมีปัญหาเรื่องเทคนิคหน่อยนะครับแล้วก็เตรียมดอกไม้มาให้โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยผมประทับใจมากแล้วก็ดูจากเสียงตอบรับเนี่ยผมก็คิดว่าคุณบรรจบก็มีโอกาสได้นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีนะอดีตนายกนะฮะแล้วก็เยอะแยะเลยคุณสุเทพไปด้วยวันนี้แล้วก็คุณสุเทพไปด้วยแต่ไม่มีคุณสุเทพเลยนะเดี๋ยวคุณสุเทพก็มีคุณสุเทพแล้วก็มีคุณวิทยามีคุณตาวรนี่คุณสุเทพเห็นไหมนี่คือถ้ามีเทพไทยต้องมีเทพเทือกฮะเราต้องคู่กันเทพไทยกับเทพเทือกแต่ว่าแฟนคลับของเทพไทยเนี่ยเยอะครับค่อนข้างที่จะฮะมากเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเจ๊นะครับเจ๊ชื่อเจ๊อะไรเมื่อคืนนี้ตอนนี้คือเอาภาพนิ่งโชว์แล้วใช่ไหมครับครับก็ภาพนิ่งโชว์ก็มีภาพนิ่งก็โชว์ภาพนิ่งมีคนเรียกร้องอยากดูภาพนิ่งที่ถูกเซ็นเซอร์ออกครับไม่มีอะไรเนี่ยนี่คุณเป็นนภานะครับก็มอบให้นะครับเป็นแม่ค้านะครับอันนี้ก็แจกดอกไม้ก็เยอะมากนะครับแล้วก็จะมีพักจะมีการปราศัยใหญ่วันที่27วันพฤหัสเนี่ยพฤหัสครับที่หน้าอำเภอพานทองครับเพราะฉะนั้นวันที่27ผมจะไม่อยู่ในรายการนะครับคุณอยู่กับ2คนนะครับใช่ฮะได้ให้คุณไปปราศัยผมจะส่งคุณไปปราศัยคุณสิโชคจัดตารางไว้แล้วให้คุณไปปราศัยแทนพวกเราเพราะว่าเราจะจัดรายการผมเรียนคุณชนนท์ว่าถ้าใครอยากดูภาพที่ตัดออกแล้วเนี่ยไปดูที่ Facebook ผมได้นะครับก็ได้ก็ดูที่เมนเป็นไรไม่เห็นจะต้องตัดอะไรก็ธรรมดาเดี๋ยวพี่เขายิ่งสงสัยคือไม่ได้ก็โยมเองก็โชว์ทำไมผมก็ไม่เข้าใจเลยหมดเรื่องอ่ะเรื่องพัทโรเรื่องพัทยาคุณเอ้ยเรื่องที่ชลบุรีก็ขอบคุณนะครับคุณบรรจบรุ่งโรจน์หมายเลขหนึ่งย้ำอีกครั้งครับก็ขอบคุณพี่น้องชาวชลบุรีนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเลยได้รับแรงใจค่อนข้างมากและเมื่อวานผมบอกว่าจะผ่านจุดไหนบ้างก็ไปรอจุดที่ผมประกาศไปจริงๆด้วยนะครับก็น่ารักถ้าเกิดว่าชลบุรีชนะคุณเทพไทยจะแก้ผ้าวิ่งรอบไม่ฮะผมก็จะไปขอบคุณไปแห่ขอบคุณอีกทีนึงครับก็ยินดีฮะที่จะไปขอบคุณพี่น้องชาวชลบุรีนะครับอ่ะจบเรื่องชลบุรีครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องฮิตเลอร์นะครับเขามีแฟนรายการสงสัยว่าเหมือนฮิตเลอร์ยังไงครับเราก็เลยเอารูปนี้ขึ้นมาให้ดูไหนฮิตเลอร์เนี่ยคุณแท้ใจเห็นว่าฮิตเลอร์เนี่ยช่วงต้นๆเนี่ยจะเป็นคนที่แบบป๊อปปูล่ามากป๊อปปูล่าฮะเป็นขวัญใจนะครับแล้วดูคำพูดของคุณฮิตเลอร์ครับภาษาอังกฤษแปลภาษาไทยนะครับครับปั้นเรื่องราวง่ายๆให้ดูใหญ่โตแล้วพูดซ้ำๆท้ายที่สุดผู้คนก็จะหลงเชื่อรัฐบาลทั้งหลายย่อมโชคดีหากประชาชนที่รัฐบาลบริหารไม่ใช้ความคิดคือถ้าหากว่าผู้โกหกทุกวันซ้ำๆซากๆเนี่ยก็คนก็เชื่อได้ว่าเป็นความจริงไงครับคือไอ้พวกนี้มันหลอกจนตัวเองมันเชื่อนั่นจตุพรเนี่ยมันพูดทุกวันว่าไม่มีชายชุดดำไม่มีชายชุดดำจนมันเชื่อไงมันหลงเชื่อว่าจริงว่าที่มันพูดอ่ะคุณดูดิบ้านผมก็เรียกว่าเหยียบวงตัวเองคือพูดจนหลงว่าที่โกหกไปเนี่ยเรื่องจริงปล่อยข่าวไปทั่วไงพอข่าวลือมาถึงตัวเองเชื่อข่าวจริงทั้งตัวเองปล่อยไปเหมือนกันอะไรพวกนี้ครับนิสัยเดียวกันสันดานเดียวกันครับ
นะครับทีนี้พูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเมื่อกี้เราลืมพูดไปว่ายังมีสองคนนะที่มาให้มาสัมภาษณ์มาแสดงความเห็นนะครับก็คือหมอเหวงหมอเหวงนี่ก็ยังดื้อนะครับผมคิดว่าในไม่ช้าเนี่ยคุณทักษิณคงจะตัดออกจากสารระบบเพราะหมอเหวงบอกว่าให้หนุนลุยโหวตวาระ3ต่อคือจะจัดแกดอกนอกระบบไปแกจะให้นกแสกเป็นรัฐมนตรีอยู่นะนะแกตั้งความหวังไว้นะว่านกแสกของแกเนี่ยจะเป็นนายกจะเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้คุณดูแล้วกันถ้าว่าบ้านเมืองนี้นกแสกมาเป็นอีกคนนึงเนี่ยโอ้โหไม่จืดนะผมบอกให้ดูไม่จืดเลยแหละส่วนจตุพรทั้งกกตู่นะครับก็ยังยืนยันว่าต้องโหวตวาระ3เพราะลั่นวาจาไปแล้วมันจะเกิดจะมากลับหลังหันตอนนี้ก็ย่อมทำไม่ได้ครับแต่ที่หนักไปกว่านั้นก็คือว่ามีคนยื่นครับไปถึงศาลให้พิจารณาถอนประกันเหตุที่ต้องยื่นเพราะอะไรครับคุณเทพไทยคุณนนท์ดูคลิปนี้ที่คังคกตู่พูดบนเวทีปราศัยทั้งที่ศาลได้ห้ามไว้แล้วครับดูนะครับหัวใจคนเสื้อแดงมันถูกเหยียบแหลกเหลวไม่รู้กี่ครั้งตายก็มาแล้วติดคุกก็แล้วเจ็บก็แล้วอย่าให้แพ้อีกได้ไหมรัฐบาลจงรวบรวมความกล้าสะสมมาเลยครับตั้งแต่เกิดมามีความกล้าเท่าไหร่รวบรวมมาหมดตัดสินใจเดินหน้าโหวตวาระ3ถ้าโหวตวาระ3ใครจะล้มรัฐบาลเจอเขตตีนตบจริงคนเสื้อแดงสถานเดียวพี่น้องพร้อมให้ความมั่นใจกับรัฐบาลไหมว่าเราจะอยู่ด้วยกันเราจะรักกันเราจะเคียงข้างกันถ้ารัฐบาลเดินหน้าโหวตวาระ3ผมสงสารไมโครโฟนคือนี่ขู่เลยนะเปียกหมดเลยประชาชนเปียกหมดคุณเทพประชาชนขู่เลยนะบอกว่าใครที่มีความคิดจะล้มรัฐบาลครับก็ต้องโดนตีนตบก็เรียกว่าปลุกระดมไงคือศาลเนี่ยมีข้อห้ามว่าคุณจตุพรที่รับการประกันตัวออกมาเนี่ยห้ามไปขึ้นเวทีปลุกระดมนะการแสดงความเห็นทางการเมืองเขาแสดงได้แต่ห้ามไปปลุกระดมให้เกิดความวุ่นวายให้เกิดขึ้นอันนี้มันทำนองปลุกระดมไงปลุกไหมปลุกระดมจัดจัดเนี่ยคุณดูเดี๋ยวพูดมันขี้จะแตกอ่ะคือถ้าตีความนะบอกว่าถ้าเดินหน้าโหวตวาระ3ไปแล้วมีคนมาขัดขวางจะเจอตีนตบสมมุติว่าคนที่ขัดขวางคือศาลรัฐธรรมนูญนะก็ศาลบอกให้ไปทำประชามติศาลบอกว่าศาลก็จะโดนตีนตบใช่นะครับตีนตบในความหมายก็คือกองทัพเสื้อแดงที่จะไปลุยศาลรัฐธรรมนูญม็อบไงไปกดดันอีกแล้วก็สื่อให้คนเสื้อแดงเข้าใจอย่างนั้นก็โดนถอนประกันก็เพราะเรื่องนี้เรื่องคือคล้ายกันอย่างนี้ครับแล้วก็ยังไม่ได้รับประกันตัวนะที่ออกมาเนี่ยเพราะว่าเปิดสมัยประชุมไงนี่พอปิดสมัยประชุมเนี่ยต้องกลับไปนอนคุกอีกก่อแก้วแต่ว่าจตุพรเนี่ยไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองในวันนี้นะเพราะไม่ได้เป็นส.ส.แล้วถ้าหากว่าศาลวินิจฉัยว่าพฤติกรรมของนายจตุพรที่โบนันซ่าเนี่ยพูดในลักษณะยุโยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นในสังคมคุกไอ้คุกเลยไม่ใช่ไอ้เลิฟยูแล้วทีนี้นักข่าวเนี่ยก็ย้อนไปถามคุณครับอมาตย์เต้นณัฐวุฒิถามว่าคนเสื้อแดงเนี่ยพร้อมยอมรับในมติของพรรคหรือไม่สมมติพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีมติบอกว่าจะไม่โหวตวาระ3ครับจะให้มีการทำประชามติถามว่าพี่น้องเสื้อแดงพร้อมที่จะยอมรับในมติของพรรคหรือไม่ครับคุณเทพไทยครับว่าเป็นคำถามที่ง่ายมากตอบก็ง่ายว่ายอมหรือไม่ยอมแค่นั้นเองปรากฏว่าอมาตย์เต้นตอบว่าไงรู้ไหมครับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นครับน่าจะมีวงประชุมได้พูดคุยกันให้ครบถ้วนก่อนเชื่อว่าแต่ละฝ่ายมีเหตุผลที่สำคัญทุกคนเป็นกัลยาณมิตรต่อกันพูดมันจะนัทวุฒิเลยนะคุณคือพูดคุณเทพไทยดูสิครับคือไม่ยอมตอบตรงๆว่าจะยอมรับมติพรรคหรือไม่ก็เลี่ยงไงตีกันเชียงไงคือฟันธงไปเลยคุณจะเอายังไงฟันธงเลยอันนี้ผมบอกว่าถ้าโหวตวาระ3โหวตเลยครับเชิญครับผมเห็นด้วยโหวตไปเลยถ้าแกนำแสดงบอกว่าโหวตวาระ3โหวตอย่าไปฟังกรรมการบริหารพรรคอย่าไปฟังคุณทักษิณอย่าไปฟังคุณยิ่งลักษณ์อย่าไปฟังคุณจารุพงศ์อย่าไปฟังใครทั้งสิ้นอย่าไปฟังอุดมเดชโหวตอย่างเดียวไอ้พวกเสื้อแดงที่อยู่ในสภาโหวตวาระ3โหวตไปเลยและพวกประชามติก็ทำกันไปเลยจะได้จบกันไปเลยอย่ามาเล่นละครตบตาพี่น้องประชาชนแล้วจะเหลิมจะแก้รายมาตราเชิญเลยพี่เหลิมบางบอนทำเลยคือจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเออเอาสิเพราะว่าถ้าเอาไอ้รายมาตราก็จะเอาครับแก้ทั้งฉบับก็จะเอาประชามติก็จะเอาคือมันเปลืองเงินพี่น้องประชาชน
มันสับสนด้วยสับสนพูดคนละอย่างเล่นละครกันป่ะเรานั่งดูอยู่นะคุณจะทำประชามติทำเลยถ้าคุณไม่ทำประชามติคุณจะตามใจเสื้อแดงโหวตวาระ3โหวตเลยหรือคุณจะตามพี่เหลิมแก้รายมาตราแก้เลยอย่าไปหลอกว่าทำประชามติไม่ผ่านแล้วก็มาแก้รายมาตราอันนี้เสียตังค์เปล่าเสียทำไมตังค์พ่อเท่าผมด้วยบอกให้นะครับทีนี้เราไปดูความคิดเห็นของผู้พิพากษาครับต่อกรณีที่คุณจตุพรทำผิดเงื่อนไขอีกรอบว่าเป็นเช่นไรครับนะครับนายทวีประจวบลาบอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากล่าวถึงกรณีที่มีที่ทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือให้ศาลพิจารณาการปราศัยของนายจตุพรพรหมพันธ์แกนนำนปชที่บัวนันซ่าเขาใหญ่เมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาว่าผิดเงื่อนไขการประกันตัวที่ให้ไว้กับศาลอาญาหรือไม่เป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้หรือไม่ส่วนถ้ามีการร้องเข้ามาศาลก็จะพิจารณาดูข้อมูลและคำร้องอีกทีว่ามีน้ำหนักหลักฐานชัดเจนมากพอหรือไม่ถ้าไม่มีน้ำหนักพอก็อาจยกคำร้องไปแต่ถ้าศาลเห็นแล้วว่าพฤติการของนายจตุพรเข้าข่ายที่จะผิดเงื่อนไขสัญญาประกันก็จะออกหมายเรียกนายจตุพรมาสอบถามให้ได้ความว่าได้กระทำการที่ผิดเงื่อนไขทำไว้กับศาลหรือไม่และจะมีคำสั่งอีกทีว่าจะพิจารณาถอนประกันหรือไม่โดยแนวทางวินิจฉัยคำสั่งจะเป็นแนวทางเดียวกับที่เคยให้ไว้กับแกนนำนปชทั้ง24คนทั้งนี้เมื่อวันที่22ธันวาคมนายจตุพรได้ปราศัยที่บนนันซ่าเขาใหญ่ทำนองว่าเรียกร้องให้รัฐบาลเดินหน้าโหวตวาระ3โดยไม่ต้องทำประชามติและหากใครออกมาล้มการโหวตวาระ3ของรัฐบาลจะต้องเจอมือตบตีนตบของคนเสื้อแดงคืออันนี้ใครร้องอะไรอย่างไม่รู้นะมีคนร้องมาอย่างร้องไปแล้วครับร้องแล้วเหรอครับอ่ะเรียบร้อยเสร็จไหมร้องก็เรียบร้อยเรียบร้อยลงจีนนะคุณนิพิษหรือเปล่าน่าจะเป็นคุณนิพิษคุณนิพิษอ่ะเราย้ายคุณราเมศผมต้องไปทำงานอีกนะพี่คุณราเมศติดภารกิจต้องอยู่โรงพยาบาลเอาละครับลาพักราชการคุณราเมศผมนะครับเพราะก็มาถึงเมื่อพูดถึงคุณราเมศแล้วเนี่ยก็มีแฟนรายการก็ห่วงใยคุณราเมศมากนะคุณชวนนท์คุณสิโชคผมต้องเรียนว่าคุณราเมศอาการในขณะนี้ก็ดีขึ้นแต่ว่าเพิ่งไปค้นพบใหม่ก็ถูกกระทืบที่ชายโครงตอนที่โครงร้าวด้วยคือตอนนั้นเจ็บที่หัวไงหัวแตกก็ลืมนึกว่าที่ชายโครงเนี่ยโดนด้วยแต่ว่าพอข้างบนตัวเรามันก็ปวดนอนไม่ค่อยได้หมอไปเอ็กซเรย์ดูก็เป็นซี่โครงร้าวนะครับและในขณะนี้เนี่ยผมต้องเรียนว่ามีมิจฉาชีพมีคนโทรศัพท์มาหาผม 2-3 รายนะครับว่ามีเป็นแก๊งมิจฉาชีพโทรศัพท์ไปหาแฟนรายการสายเล่าฟ้าหรือว่าบุคคลทั่วไปว่าเป็นเลขาของคุณนิพิษอินทรสมบัติ ซึ่งเมื่อกี้ผมก็คุยกับคุณนิพิษแล้วคุณนิพิษไม่มีเขาไม่มีลูกน้องเขาไปทำอย่างนั้นเลยคืออ้างชื่อว่าชื่อจิราพรบ้างกิราภาบ้างมีคนโทรหาผมเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายก็บอกว่าชื่ออัจฉราพรจันทาทิตย์นะครับชื่อนี้นะครับผมก็แล้วก็ให้เบอร์โทรเขาเรียกให้เบอร์โทรมาด้วยให้เบอร์โทรศัพท์มาแล้วให้บัญชีโอนเงินธนาคารกรุงเทพก็บอกอยู่สายไหมแล้วก็มีคนโอนไปให้แล้ว 2-3 รายแล้วนะเป็นหลักหมื่นด้วยซึ่งต้องเรียนนะครับว่าไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ในส่วนของคุณราเมศในส่วนของคุณนิพิษในส่วนของสายล่อฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจผิดเป็นมิจฉาชีพเป็นมิจฉาชีพแก๊งที่18มงกุฎฉวยโอกาสนะครับฉวยโอกาสตอนที่คุณราเมศถูกตีหัวและกรณีคุณราเมศถูกตีหัวเนี่ยซึ่งมันมีข่าวว่ามีคนก็โทรศัพท์มาว่าให้คุณชวนนท์คุณสิโชคเนี่ยระมัดระวังด้วยก็อาจจะเป็นรายต่อไปเหตุผลก็คือว่าจากคลิปเนี่ยคุณฟังดูนะแต่ผมเข้าใจว่าคุณเทพไทยบิดเบือนเขาได้จริงอีกแล้วทำไมนะครับเพราะคุณนิพิษพูดชัดผมฟังอยู่สองหูเลยเอาคุณฟังดิคุณฟังคลิปคนแรกที่จะโดนก่อนคือเทพไทยเสนาพงศ์แต่ว่าคนที่สองคุณสุริโยผมเป็นคนที่สองแล้วคนที่สามคุณจอนนท์นะก็ผมน่ารักที่สุดในรายการลองฟังคลิปนี้เอาคนฟังดูฟังคลิปดีครับฟังครับผมเมื่อเช้าตำรวจสอบผม2ชั่วโมงครับอย่างที่เรียนพี่น้องแล้วผมก็มีรายชื่อครับผมมีรายชื่อผมเตือนไว้ก่อนครับพรรคประชาธิปัตย์มีผู้แทน160คนผมเห็นรายชื่อเมื่อเช้าแล้วนี่จะอ่านให้พี่น้องฟังเขาบอกว่าผู้แทนราษฎร160คนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีสิทธิ์ถูกตีหัวทุกคนครับผมแอบดูรายชื่อเขาเมื่อเช้าครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมาสอบผมแอบดูเมื่อเช้าครับเขาบอกว่าคนต่อไปที่จะถูกตีในชื่อว่าเทพไทยครับถัดจากนั้นจะเป็นสิริโชคต่อไปจะเป็นโฆษกชวนนท์
แล้วไล่ไปครับใน160คนผมนี่จะเป็นคนที่160ครับผมเลยเตือนไว้ก่อนเพราะผมไปพบตำรวจแล้วแล้วผมเห็นรายชื่อไว้แล้วผมเตือนแล้วครับคนที่อยู่บนเวทีนี้เทพไทยศรีโชคเนี่ยจะเป็นคนต่อไปผมก็เลยให้จริงหรือเปล่าเนี่ยเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยผมฮะคือเรื่องจริงเปล่าแกพูดพูดจริงเขาไปอยู่จริงแกพูดจริงแต่ว่าแกอำแกพูดไม่พูดจริงจริงเป็นมุกแกหรือเปล่าไอ้มุกคุณแล้วต้องโทรไปถามแล้วต้องโทรไปถามแกอะไรอย่างนี้คือผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องอื่นเนี่ยเราพอชิงกันได้แต่เรื่องนี้ผมกับคุณชำนนท์เนี่ยในฐานะที่อายุน้อยกว่าเรายินดีหลีกทางกับพี่เลยครับคือผมคิดว่าคุณศรีโชคน่าจะทดลองก่อนคือคุณศรีโชคคุณชำนนท์น่าจะทดลองก่อนว่าหัวนักเรียนนอกเนี่ยมันแข็งกันทำไมคือผมเนี่ยหัวนักเรียนภายในประเทศนะเพราะฉะนั้นหัวจะไม่แข็งเพราะฉะนั้นก็พวกคุณหัวแข็งนะก็เห็นโฆษณาโม้ว่าแข็งอยู่ตลอดผมแข็งอย่างอื่นนะหัวนี่ไม่ศีรษะไม่แข็งนะครับแข็งเป็นอย่างๆแข็งเป็นที่ๆแต่ว่าผมต้องเรียนนะครับว่าคนที่จะทำร้ายร่างกายนะฮะผมคิดว่าบ้านเมืองมีขื่อมีแปรแล้วก็บ้านเมืองเราก็เป็นอริยชนแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะทำแบบนี้กันนะครับอันนี้ผมพูดเนี่ยเราก็พูดไปว่าตามเนื้อผ้านะครับคือประเด็นอย่างนี้คือตอนแรกคุณแท้ๆไม่ได้ดูคลิปก็ได้ฟังคนเขาเล่ามาอีกทีก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยโดนด้วยปรากฏพอเปิดคลิปมาปั๊บชื่อของเทพไทยคนแรกเลยก็เลยเกิดอาการตกใจขวัญดีนี่ฝ่อเลยครับไม่ฮะคือผมเป็นเพื่อนกับคนแสดงตั้งเยอะแยะผมรู้จักกันหลายคนก็ไม่ทำหรอกกับผมอย่างนี้แต่ว่าตำรวจไม่แน่นะแต่ว่าตำรวจผมไม่ทะเลาะกับตำรวจผมไม่ยุ่งกับตำรวจดูอาการไหมตอนแรกพูดด้วยความภาคภูมิใจเฮ้ยมึงโดนแน่ทีนี้โชคอะเปล่าฮะคืออันนี้ผมก็ไม่กลัวหรอกครับเราทำหน้าที่ไปฮะอะไรจะเกิดขึ้นก็ขึ้นพวกเหล่านี้ไม่สามารถปิดปากพวกผมได้ผมไม่กลัวผมไม่ยอมแน่นอนประตูคนเราเกิดมาก็ตายคนเดียวแต่ว่าจังจะเบียร์มาตาวาจาความจริงเป็นสิ่งไม่ตายคนเทพไทยแต่ว่าถ้าคนพูดจริงตายเยอะมาเยอะมากคนเทพไทยจริงอยู่ที่คุณตายแค่คนเดียวแต่อาจจะเจ็บหลายคนนะเอ้ยมันไม่หรอกผมเชื่อว่าหน้าบ้านเมืองมันเอาครับในกรณีคุณราเมศเนี่ยผมคิดว่าเขาไปทะเลาะกับผู้ฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์ผมไม่ทะเลาะกับฮาร์ดคอร์ผมเอาครับเรามาดูเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องอะไรครับที่สุไหงโกลกครับน้ำท่วมแล้วก็เร่งอพยพ150ชาวบ้านครับปิด3โรงเรียนหนีน้ำครับคืบหน้าสภาวะน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ทั้ง13อำเภอส่งผลให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ราบลุ่มและพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนของราษฎรขยายวงกว้างเป็น13อำเภอแล้วส่งผลให้น้ำในแม่น้ำสายหลักล้นตลิ่งโดยเฉพาะแม่น้ำสุไหงโกลกมีระดับน้ำล้นตลิ่ง90เซนติเมตรทำให้บ้านเรือนราษฎรที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสุไหงโกลกที่อำเภอสุไหงโกลกจำนวน8ชุมชนคือชุมชนหัวสะพานชุมชนบือเรงในชุมชนบือเรงนอกชุมชนกือดาบารุชุมชนท่าโรงเรื่อยชุมชนโบคงยามูชุมชนท่าประปาและชุมชนท่ากอไผ่มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน24หลังคาเรือนจำนวนกว่า150คนต้องอพยพไปอาศัยอยู่ที่ศูนย์อพยพโรงเรียนเทศบาล4ของเทศบาลเมืองสุไหงโกลกนอกจากนี้ครับในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีโรงเรียนปิดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวแล้วจำนวน3โรงเรียนถนนสายหลักและสายรองในหมู่บ้านถูกน้ำท่วมกว่า20สายและยานพาหนะไม่สามารถสัญจรไปมาได้จำนวน2สายแล้วนี่รัฐบาลไม่ได้ไปดูแลอะไรบ้างเลยอันนี้ก็ท่วมมาหลายวันแล้วนะรัฐบาลมัวแต่ร้องเพลงมัวทำอะไรอยู่ขณะนี้ที่เราพูดเนี่ยก็ยังมีฝนตกปล่อยๆอยู่นะครับแล้วนอกจากที่สุไหงโกลกแล้วครับที่พัทลุงครับขณะนี้ก็อ่วมพอสมควรน้ำท่วมพัทลุงเนี่ยขยายวงกว้างขังในที่ราบลุ่มห้าอำเภอ15ตำบลพื้นที่เกษตรเสียหายกว่า 10,000 ไร่ครับในอำเภอเมืองนับร้อยครัวเรือนระดับน้ำท่วมสูงกว่า1ถึง 1.5 เมตรครับชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรนะครับวิงวอนขอน้ำดื่มไปช่วยด่วนครับคือที่พัทลุงเนี่ยบ่อยมากนะเพราะว่าเป็นพื้นที่ราบนะครับก็น่าเห็นใจครับแต่ว่าที่สุไหงโกลกนอกจากเดือดร้อนเรื่องไฟใต้แล้วเนี่ยนะครับยังเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมอีกนี่รัฐบาลชอบนะคุณศรีโชคเพราะน้ำท่วมที่ไม่ไปเพราะชอบเพราะว่ากาบน้ำท่วมแล้วโจรจะได้ไม่ต้องวางระเบิดไงคือพอวางระเบิดเขาเรียกว่าประทัดเขาเรียกนะฉนวนมันไม่จุดไงเออมันชาวบ้านผมก็เรียกซูคือหมายความว่าเออไม่ช็อตคือต้องเรียนอย่างนี้คุณเทพไทยนะครับว่าน่าเห็นใจพี่น้องชาวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเพราะวันก่อนนี้โรงเรียนเพิ่งถูกปิดไปอันมาจากสาเหตุที่ครูโดนยิงจนเสียชีวิตหลายคนครับแต่มาคราวนี้นี่โรงเรียนต้องปิดอีกเหตุมาจากน้ำท่วมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนกับรัฐบาลครับว่ารัฐบาลต้องเข้าไปดูแลพี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมากครับอย่าปล่อยให้สถานการณ์เกิดขึ้นแบบนี้คือมันคล้ายๆกันนะแปลกพอจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนายกจะต้องร้องเพลง
คราวที่แล้ว CS ปัตตานีระเบิดก็ไปร้องเพลงสุขันธ์เราคราวนี้พอน้ำท่วมที่ใต้ก็ร้องเพลงก็ร้องเพลงที่กระทรวงพลังงานคำก็ชักสองคำก็ชักชักดิ้นกระแดวไปเลยผมก็แปลกใจเอาหมดเวลาแล้วครับเพลงหมดแล้วอ่ะโอ้ผมเป็นห่วงที่นครศรีธรรมราชคุณไม่อ่านเลยจังหวัดนครศรีธรรมราชของผมนี่ก็ฝนตกเยอะมากเหมือนกันนะชาวแหลมตะลุมพุกปากพนังเนี่ยโดนคลื่นซัดมาเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยสีชนเทพประการตะมนฉลองผมเห็นคุณตกใจเรื่องจะถูกทุบหัวไงโอ้ยที่ตะลุมพุกที่ตีชนที่เราไปหลายที่นะเป็นห่วงใช่นี่พระเป็นห่วงมากเทพประการฉลองเนี่ยนะครับแล้วก็พี่ร่อนพี่บูลนะแหลมตะลุมพุกเนี่ยนะครับตอนสมัยเดี๋ยวให้สสลงไปดูแลครับเดี๋ยวคุณเทพไทยลงมาแล้วเหรอสสไปเป็นประธานวิจัยคุณสสวิทยาแก้วพันไรสสนาฏิสาอดิเทพบรพันธ์นี่เขตพื้นที่เขาทั้งนั้นครับให้รีบกลับไปดูเขตพื้นที่ผมยังคงสบายอยู่นะครับถ้าไม่สบายก็หัวคะแนนโทรมาบอกได้นะครับว่าน้ำท่วมฝนตกแล้วผมจะได้ลงไปครับนะครับเฉลยเพลงในรายการเพลงโปร่งซะของคุณติ๊กชิโร่หรือวงพลอยนะครับโตชิริกติ๊กชิโร่โตชิริกเพื่อนสนิทคุณเทพไทยเพื่อนผมเมื่อเพื่อนผมในปากเขาให้ไปหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรครับครับพรุ่งนี้ขอพบกันใหม่ครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับทำมาหากินในประเทศไทยยากนิดหน่อยทำอะไรก็ค่อนข้างจะลำบากหมดเพราะรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตย